สุขสบายดีพี่น้อง FC สุขคนสุขทุกวันแต่ถ้าเศร้าจะมาอาบน้ำป้าไม่แห้งขนาดมอนขึ้นก็เลยพยายามพาพี่พ่อน้องเลาะเบิ่งเมืองเก่าที่บ้านสองคอนมันก็เป็นเมืองนะเนาะเลยพาพี่พ่อน้องไปเลาะเบิ่งไปพี่น้องตอนเศร้าพี่น้องสองคอนขึ้นกับฝนเห็ดโอ้ยพี่น้องฝนตกขึ้นมาตัวก็ต้องไปแห้งแล้วเนาะพอดีแต่ขันค่ายมาหอดบ้านนี่ตอนแรกก็สุขบ้านเจ็ดโมงแปดโมงนะครับคือประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มนี่แหละมาหอดสองคอนออกจากมาสักหน่อยนะครับมากว่าเลือกๆมาฝนตกประมาณตอนตีสองตีสามเนี่ยคืนมาหอดบรรยากาศอยู่ในวัดน้องๆคนนึงมันบ่มีสถานที่ที่ไหนเลยจำเป็นได้เข้าวัดนี่แหละวันนี้ก็วัดเก่าแก่หรือน้องเนาะมันแต่โบสถ์หรือว่าสิบนี่ก็เก่าเลยเนาะเก่าแห้งห้องเป็นบ้านก็แค่เมื่อก่อนนี่เป็นเมืองเลยพี่น้องอยู่นี่เป็นเมืองสองคอนแต่พุ่นได้ย้ายออกไปอยู่ปากซองก็ยังเป็นเมืองสองคอนคือเก่าหันหลังแต่เป็นบ้านสองคอนเรามาเป็นจากเมืองมาเป็นบ้านสองคอนบรรยากาศอึมครึมได้เศร้าขนาดเมื่อคืนพอเมื่อคืนนี่ฝนตกพี่น้องเสียงนกหนูปูปีกย่ำเศร้าเนาะก็ให้พี่ให้น้องมาเลาะเบิ่งร่วมกันเนาะเพราะว่าอย่างเป็นบ้านเก่าบ้านแก่เพราะว่าบ้านสองคอนเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเมืองพี่น้องนี่สิงโตเก่าแล้วที่เราสุพีสุนองฟังไปน้ำเสียงเนาะก็เลยพ่อหงกับที่เราสุพีสุนองฟังนี่เป็นสิมเก่าเป็นโบสถ์สมัยตะกี้พี่น้องเป็นโบสถ์เก่าแก่นะอยู่ในวัดของบ้านสองคอนนะครับนี่โอ้ยต้นไม้ขึ้นมัดเป็นดอกฮะดอกรักในสินเก่าพี่น้องเป็นโบสถ์เก่าโบราณนะพี่น้องเป็นโบสถ์เป็นกุเก่าโบราณตะกี้ขนาดก็สิเป็นกุฏิแล้วก็ศาลาห้องถ้ำนี่พี่น้องเก่าด้วยพี่น้องนี่เป็นเข้าสมัยแต่ว่าเมื่อก่อนอยู่นี่นะเป็นเมืองเป็นเมืองสองคอนนะครับเอาน้ำท่วมดุมานี่กลับมันหลายๆอย่างเพิ่นก็เลยได้ขามเซ่เบื่อเอิ่งพี่น้องคือบ่ได้ออกง่ายออกจากนี้เนาะพี่น้องเนาะไปอยู่ปากซองพี่น้องเนาะไปอยู่ละหาน้ำง่ายอย่างนี้ไปอยู่ละหาน้ำก่อนว่าสั่นนะพี่น้องโบสถ์เก่าเพิ่นอยู่ละหาน้ำเมื่ออยู่ละหาน้ำแล้วก็นั่งท่วมอีกอยู่เป็นเมืองละหาน้ำเลยเนาะปากสองคอนละหาน้ำเนาะเนาะบ้านนี้ก็เลยย้ายออกไปพุ่นละแก้มถนนเลขที่13เนาะพี่น้องเนาะก็เลยเป็นบ้านปากซองเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ยังเป็นเมืองสองคอนคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะตอนเศร้าพระพี่พระน้องมารอเบิ่งเป็นวัดเก่าวัดโบราณเลยพี่น้องเด้อเนี่ยเดี๋ยวพาพี่พาน้องมาเบิ่งนี่มันขึ้นมาหอดกับปุ๊บเว้ยหลับไปปากคู่กันกินแซ่บบะลินี่พี่น้องก็ยังเป็นเซ่ขึ้นว่าเซ่บางเหียงคือเก่าในพี่น้องเด้อก็เป็นเซ่บางเหียงคือเก่านี่แหละนี่พี่น้องโอ้ยหัวขวบมีไผเก่าตัวนั้นน่ะพี่น้องพุ่นซักเห็นบ่บ่แม่นเลยพี่น้องใส่หม้องเพียงย่างไม้ข้างทางโอ้นี่นี่ก็มีหาดลำอยู่พี่น้องทีว่าเนี่ยเห็นอยู่ทางเบื้องนั่นน่ะว่าเป็นอื่นนี่หน่อยเป็นบ้านเพื่อนพี่น้องเนาะก็เป็นบ้านสิงทาเนี่ยแหละพี่น้องบ้านสิงทาเบื้องนั่นแล้ว
ก็เป็นบ้านใหญ่บ้านสิงคานะพี่น้องทางท่านนี้ก็เป็น2คอนเป็นบ้านเก่าแก่เป็นเมืองเก่านะพี่น้องก็คือว่าเป็นเมืองเก่าที่ที่เฮาก็ได้มาตั้งไว้ที่อยู่นี่พี่น้องมาฮอดแล้วกันโอ้นจะว่ามาตกขักตกแน่ทั้งคืนโอ้ยตกสิตกแห้งแน่ก็บ่ก็ได้เก็บเครื่องแล้วก็ย้ายไปทั้งคนไปนอนอยู่เต็นท์พี่น้องจ้าก็นอนในหัวรถทุนใดแล้วยุ่งก็เฮ็ดว่าซั่นฮ้อนก็ฮ้อนพี่น้องติ่มเก่าสมัยตะกี้เป็นกูเก่าเป็นของโบราณครับจ้ะแล้วเป็นวัดนี่แหละพระแน่ผู้จัดการด้วยที่เฮาก็กำลังกำลังสิตั้งเวทีให้มันทันน้องๆเพราะมันงาน2มื้อได้มื้อแรกนําก็มื้ออื่นนั่นแหละก็สิย้ายลงไปทั้งพุ่นละทั้งบ้านหน้าเสือกหรือทั้งเมืองทาปังทองแหละน้องๆครับพี่พ่อน้องรอเบิ่งตัวเศร้าบรรยากาศพี่น้องตัวเศร้าพี่พ่อน้องรอเบิ่งดูพี่พ่อน้องเบิ่งยามมื้อเศร้ามากขึ้นก็ประมาณฮอดคือว่า1-2ทุ่มนี่แหละพี่น้องเนาะบรรยากาศเบิ่งแต่ต้นเผาก็ฮู้พี่น้องต้นเผานี่วิ่งนกแกเข้ามาอยู่ตัวนี้นี่นี่นะครับเบิ่งแต่กบเผาก็ฮู้ว่าเป็นเก่าแก่สำไรพี่น้องเนาะติดตั้งวิธีอยู่นี่พี่น้องเนาะติดตั้งวิธีไว้มันแรงก็สิได้เป็นคืนแรกเด้อพี่น้องมื้อแรงนี่มี2คืนอยู่นี่บุญบั่งไฟนะครับเนาะบุญบั่งไฟเดี๋ยวก็สิได้ใช้พระขวัญนี่ล่ะมื้อนี้พี่น้องอยู่ทางเมืองนี่ก็สิได้ใช้พระขวัญแล้วแทนบัดทางกุฏิถ้ามีครัวก็มีอยู่หรอกนะพี่น้องเนาะพอครัวมีครัวก็มีอยู่โอ้ยมาฮอดเก่าแก่ดีพี่น้องเอ้ยคิดว่าที่เก่าแก่นี่เป็นโบสถ์เก่าแก่วัดเก่าแก่พี่น้องเนาะนี่ต่างเครื่องก็คือมันว่าเฮาวันเมื่อคืนนี้หั่นสบายเนาะก็ต่างได้นะพี่น้องนี่พี่น้องนี่โอ้ยมันเป็นมีอันถาดครับส่วนแล้วล่ะมันมีถาดอยู่ยังปกติอยู่นะพี่น้องบรรยากาศตอนเสาร์นะพี่น้องเนาะสมีนะพี่น้องแล้วฝนก็อุ้ยอึมครึมดีไปพี่น้องไปเลาะบ้างให้กันไปหน่อยนึงอุ้ยเลาะบ้างให้พี่น้องนี่เป็นหอมเฮซักรักเมืองตัวรักบ้านกี่รักเมืองกี่นะพี่น้องเนาะอยู่บ้างคุณก่อนก็เป็นรักเมืองนะพี่น้องเนาะแต่คุณยายออกมาอยู่คุณแหละเบิ่งต้นมะขามมันก็หุ่งนะพี่น้องโอ้ยว่าเก่าแก่สำใดบรรยากาศอึมครึมตอนเช้าๆพี่น้องอ่ะไว้ซ้ำนี่นะพี่น้องเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สิสรุปไว้ซ้ำนี่ขอขอบใจ FC ทุกหมู่บ่ว่าฟังลาวฟังไทยทางนอกผู้ที่ว่าทมและผู้ที่ต่างประเทศคลิปนี้สรุปไว้ซ้ำนี่อย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขสบายดี